มาถึงช่วงบอกรักขับขี่ปลอดภัยด้วยทุนคนไทยแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณห่วงใยสวัสดีค่ะคุณสำนึกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครเคยไปติดต่องานที่สำนักงานของกรมการขนส่งทางบกจะต้องเคยไปติดต่อที่ศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center หรือ GECC ค่ะซึ่งเป็นการยกระดับการให้บริการประชาชนอำนวยความสะดวกทำให้การติดต่อกับหน่วยงานราชการสะดวกรวดเร็วขึ้นค่ะแล้วก็มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ทำให้การติดต่อกับหน่วยงานทำได้ง่ายลดขั้นตอนแล้วก็ยังรองรับยุคดิจิตอลด้วยนะคะแบบนี้พี่สำนึกเคยไปใช้บริการบ้างหรือยังคะเคยสิครับดีเยี่ยมไปเลยนะครับน้องแตงน้องเตยตั้งแต่ปี2559กรมการขนส่งทางบกได้จัดตั้งศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center หรือ GECC เป็นแห่งแรกตามนโยบายของรัฐบาลและยังเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับรางวัล GECC ด้วยนะครับซึ่งการให้บริการแก่ประชาชนได้รับเสียงตอบรับที่ดีเป็นที่น่าพึงพอใจในการให้บริการมากจึงได้มีการขยายให้ทุกสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศยกระดับเป็นศูนย์ราชการสะดวกเพิ่มขึ้นจนครบทุกแห่งทั่วประเทศครับซึ่งเป็นการให้บริการแบบ One Stop Service เบ็ดเสร็จในจุดเดียวประชาชนที่มาติดต่อกับกรมการขนส่งทางบกจะได้รับบริการที่มีมาตรฐานสะดวกรวดเร็วและมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศส่งผลให้ในปี2560มีศูนย์ราชการสะดวกของกรมการขนส่งทางบกได้รับรางวัลถึง27หน่วยงานทีเดียวครับสำหรับการให้บริการรูปแบบศูนย์ราชการสะดวก GECC มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับให้เหมาะสมครบวงจรค่ะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มช่องทางการแสดงผลการสื่อสารผ่านระบบโทรศัพท์มือถือนอกจากแสดงผลผ่านมอนิเตอร์ช่องทางเดียวการใช้ระบบ Queueless ก็คือระบบคิวที่ไม่มีคิวเป็นการแจ้งระบบคิวทางสมาร์ทโฟนและยังนำไปปรับใช้กับโครงการ e-form i-file ที่ทำให้ผู้ที่ติดต่อราชการสามารถเตรียมเอกสารหลักฐานและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆก่อนมาติดต่อกับหน่วยงานค่ะรวมถึงการยื่นคำขอในระบบต่างๆที่มีการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือเพิ่มการเข้าถึงเป็นการให้บริการแบบใกล้ชิดในทุกโอกาสมุ่งเน้นการสร้างความสุขความประทับใจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการและเป็นมาตรฐานเหมือนกันทั่วประเทศค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เพื่อให้ประชาชนที่ติดต่อกับหน่วยงานได้รับความพึงพอใจได้รับความสะดวกในการให้บริการและยังเป็นการลดขั้นตอนลดการรอคอยและยังช่วยลดทรัพยากรได้ด้วยค่ะและกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกขอเชิญชวนร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษร6กไก่กไก่กรุงเทพมหานครในวันที่9ถึง10มิถุนายนนี้ที่กรมการขนส่งทางบกจตุจักรและหมวดอักษรกไก่ททหารกระบี่หมวดอักษรกไก่ตเต่าจังหวัดชัยภูมิในวันที่2ถึง3มิถุนายนนี้ค่ะซึ่งรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยนะคะส่วนหนึ่งจะนำไปรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนและช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนด้วยค่ะได้เลขสวยถูกใจแล้วก็ยังมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า Happiness for All ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคนกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ